สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟกับกุ้งชนทิตาปินตานักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลราชธานีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูสุดยอดโปรตีนจากไข่ขาวกันค่ะซึ่งนั่นก็คือเมนูโจ๊กไข่ขาวทรงเครื่องเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ผู้ที่ต้องการโปรตีนที่สูงค่ะจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเพิ่มน้ำหนักกันนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะสามารถทำได้ที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างไข่ขาวนะคะอยู่ที่ประมาณ1ถ้วยตวงน้ำซุปนะคะถ้าเราไม่มีน้ำซุปเนี่ยเราสามารถใช้เป็นน้ำเปล่าได้นะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสตามชอบค่ะเห็ดหอมนะคะต้นหอมผักชีสำหรับโรยหน้านะคะเมนูที่เพิ่มโปรตีนอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นเนื้อหมูก็ได้ไก่ฉีกก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบแล้วก็จะเป็นกุ้งค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีโรยหน้าด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะนำไข่ขาวนะคะเทใส่ลงไปในภาชนะนะคะน้ำซุปนะคะหรือน้ำเปล่าก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบถ้าใครชอบความเข้มข้นเราสามารถใช้เป็นน้ำซุปได้นะคะตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะคนจนกระทั่งไข่แล้วก็น้ำซุปเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก่อนค่ะจากนั้นเปิดไฟกลางนะคะพยายามคนไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้ไข่ติดกระทะนะคะถ้าใช้ไฟแรงมันอาจจะไหม้ก็ได้ค่ะต้องใช้ไฟอ่อนปานกลางนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงไข่ขาวเริ่มใช้ได้แล้วนะคะจากนี้คนไปเรื่อยๆนะคะห้ามหยุดนะคะคนไปเรื่อยๆจนไข่เริ่มเหนียวแล้วก็หนืดมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าไข่จะเริ่มข้นเป็นเหมือนเนื้อโจ๊กหรือว่าจะเริ่มเละขึ้นแล้วอะค่ะพยายามสังเกตด้านข้างด้วยนะคะใกล้จะได้แล้วนะคะอีกนิดนึงเมนูนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนสูงๆนะคะสามารถทำทานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้เลยนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่ภาชนะลงถ้วยกันนะคะเดี๋ยวเราแต่งด้วยเนื้อสัตว์นะคะตามความชอบนะคะใครที่แพ้อาหารทะเลอาจจะใช้เป็นไก่หรือว่าเป็นหมูอย่างเดียวก็ได้นะคะตามด้วยเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมเนี่ยเขาจะมีเบต้ากลูเคนนะคะมากน้อยตามความชอบเหมือนกันค่ะปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มได้เลยจากนั้นก็โรยต้นหอมผักชีนะคะหรือว่าจะโรยผักชีอย่างเดียวก็ได้ใครที่ชอบขิงซอยหรือว่าใครที่ชอบผักต่างๆก็สามารถโรยได้เหมือนกันค่ะปิดท้ายด้วยพริกไทยนะคะโรยพริกไทยลงไปนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูโจ๊กไข่ขาวทรงเครื่องค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูโจ๊กไข่ขาวทรงเครื่องเป็นยังไงคะน่าทานไหมคะกำลังร้อนๆเลยค่ะสำหรับโจ๊กไข่ขาวทรงเครื่องสูตรนี้นะคะให้พลังงาน240กิโลแคลอรี่ให้โปรตีนสูงถึง40กรัมส่วนเห็ดหอมมีเบต้ากลูเคนที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเมนูนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักหรือต้องการโปรตีนสูงอย่างผู้ป่วยฟอกไตเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูนี้ทั้งมีประโยชน์แล้วก็ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับ EP หน้าจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟสวัสดีค่ะ